ข่าวคราวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการที่ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนัดเลี้ยงนะครับให้กับ3นักเตะที่จะไปเจลีกนะครับนั่นก็คือชนาธิปสงกระสินนะครับก็จะไปอยู่ทีมเดิมนะครับขณะที่อีก2คนก็จะไปใหม่นะครับธีรสินแดงดาไปอยู่กับฮิโรชิโนะซานเฟรชเช่นะครับขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งอันเนี้ยแม้ว่าจะยังไม่อย่างเป็นทางการยังไม่ชูเสื้อนะครับแต่ก็คาดกันว่าจะไปวิลเซลโกเบนั่นก็คือธีรธรบุญมาทันนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ไทยก็เลยนัดเลี้ยงนะครับที่ร้านอาหารแถวๆสุขุมวิทนะครับชื่อร้านซินเชนฟิชนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนัยยะของการเลี้ยงคราวนี้นะครับคือถ้าเลี้ยงอาหารธรรมดาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเด็กโดยเฉพาะยิ่งนักเตะทั้ง3คนเนี่ยเป็นนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับแต่ว่านัยยะนั่นก็คือว่านายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไทยเนี่ยต้องการจะขอบคุณนักเตะทั้ง3ที่ไปเล่นในเจลีกนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องหันมามองนะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งไทยเนี่ยมีทิศทางในการที่จะสนับสนุนให้นักเตะไทยไปเล่นในลีกที่ถือว่ามาตรฐานสูงที่สุดในเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นนักเตะในสังกัดเมืองทองแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งได้ใช้งานนักเตะเหล่านี้ในทีมชาตินะครับก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็สนับสนุนให้นักเตะเหล่านี้ไปเล่นในลีกที่สูงสุดนั่นก็คงจะบ่งบอกว่าท่านนายกมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับว่าถ้านักเตะไทยไปเล่นในฟุตบอลลีกที่มาตรฐานสูงอย่างญี่ปุ่นกันเยอะๆทีมชาติไทยเราจะพัฒนาด้วยเช่นกันนี่เป็นนัยยะจากการที่ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ไทยได้นัดเลี้ยง3นักเตะจาก SCG เมืองทองก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นครับ